่อที่หนึ่งข่าวของเราค่ะคุณแดนแล้วก็คุณแพตตี้ก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาบอกว่ายังคิดไม่ออกว่าจะมีลูกไหมพอแต่งงานกันไปครบรอบ1ปีตอนนี้คุณแดนเห็นภาพตัวเอง1ปีคิดออกเลยคิดออกเลยนะคะใจอ่อนพร้อมมีลูกแล้วแล้วก็เห็นภาพตัวเองเป็นคุณพ่อด้วยแต่งงานก็คือ1 year anniversary กันไปสำหรับคุณแดนวรเวทแล้วก็คุณแพตตี้อังสุมาลินนะคะงานนี้หนุ่มแดนบอกว่าคนอื่นเคยเล่าให้ฟังไงว่าการที่เราเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วต้องมาใช้ชุดอยู่ด้วยกันมันจะมีปัญหาใดๆเข้าแบบมีปัญหาว่าเข้ากันไม่ได้บางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะพี่แดนบอกว่าคู่ของตัวเองไม่มีแบบนั้นเลยนะทุกอย่างลงตัวมากเพราะก่อนแต่งงานเขาก็จะเห็นถึงข้อดีข้อเสียของกันและกันแล้วนะคะแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆจนเรียบร้อยแล้วก่อนตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองส่วนเรื่องลูกมาฟังกันสิเขาบอกว่ายอมรับแล้วความคิดเปลี่ยนเห็นภาพตัวเองเป็นพ่อคนชัดเจนค่ะจากที่ตนไม่เคยคิดอยากจะมีอ่ะตอนนี้สัมผัสได้ว่าภรรยาคนสวยอยากมีมากๆค่ะก็มีการไปตรวจร่างกายแล้วแข็งแรงทั้งคู่เขาบอกว่าเขาจะใช้วิธีธรรมชาติเนี่ยสัก2ปีถ้ายังไม่สำเร็จก็ค่อยพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะตอนนี้ไม่มีแต่ว่าก็วางแผนว่าน่าจะมีแล้วคือเราแกะความรู้สึกของน้องแพทได้ก็ฟังจากการสนทนาหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าอ๋อความที่น้องอยากจะมีใครสักคนให้ได้ดูแลเป็นความหมายของชีวิตเขาอ่ะมันเยอะเหมือนกันเขาก็ดูคลิปเด็กแบบตลอดเวลาแล้วก็ชื่นชมให้เราฟังคนนู้นคนนี้ใช่เจอทีพีเจอแบบทั้งลูกพี่บีมันก็แบบก็เล่นชอบอะครับคือเขาอาจจะเกรงใจล่ะเพราะตอนแรกผมเองก็แบบไม่ได้แพลนเรื่องนี้เอาไว้ความเชื่อเดิมผมอาจจะรู้สึกว่าทุกอาจจะเคยได้ยินมาว่าการมีลูกเหมือนแบบซื้อลอตเตอรี่นิดนึงอะเหมือนแบบลุ้นว่าเขาจะออกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมไปศึกษามากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วมันก็เราสามารถสอนเขาให้เขาเป็นคนที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ผมก็บอกน้องนี่แหละว่าพี่พร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับน้องก็จะห่วงว่าแบบคำว่าพร้อมคือมีเฉยๆแล้วตัวเองแบบชิ่งไปทำนู่นนี่หรือเปล่าผมก็บอกว่าผมก็พร้อมเป็นพ่อเต็มเวลาเลยคือถ้าผมตัดสินใจที่จะมีแล้วเนี่ยผมก็จะทุ่มเทอ่ะก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในการที่จะดูแลเขาโดยเฉพาะแบบ3ปีแรกหรือ7ปีแรก